ินฟูดักชันไลน์อัพ2024 Let's is change the game together เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ของอินฟูดักชันภายใต้ชื่องานอินฟูดักชันไลน์อัพ2024ด้วยสโลแกน Let's is change the game together ท่ามกลางเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แบรนด์พาร์ทเนอร์และยังมีตัวแทนพาร์ทเนอร์ในด้านต่างๆอีกมากมายนับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันInfoduction คือโปรเจกต์ Production House ที่ต้องการจะสร้างเซอร์วิสที่แตกต่างโดยการเพิ่มบริการ Influencer Management ที่มี Talent Influencer ทั้งในสังกัดและพาร์ทเนอร์ควบคู่กันกับการบริการงานวิดีโอโปรดักชันที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมโดยภายในงานมีโชว์สุดพิเศษจากบอยณัฐพลวงศ์วานิชนักแสดงนำจากซีรีส์ Ghost Host Ghost House รักเล่าเรื่องผีกับเพลงเท่าไหร่ก็ยอมเรื่องแรงเวอร์ชันนอกจากนั้นยังมีโฟโต้บูธและบูธกิจกรรมจากแบรนด์พาร์ทเนอร์ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกและทดลองใช้สินค้ารวมทั้งกิจกรรม Lucky Doll ที่มาพร้อมของรางวัลหลากหลายจากแบรนด์สปอนเซอร์ค่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นไลฟ์อัพโปรดักชันของอินฟูดักชันนะคะซึ่งอินฟูดักชันของเราเนี่ยก็คือเป็นโปรดักชันเฮาส์ที่มีทาเลนต์อินฟลูเอนเซอร์นะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เล็กๆที่เกิดขึ้นที่มีการผสานรวมกันระหว่างโปรดักชันเฮาส์แล้วก็ทาเลนต์อินฟลูเอนเซอร์ก็หลังจากนี้เราตั้งใจที่จะผลิตผลงานออริจินอลคอนเทนต์มิวสิกนะคะอีเวนต์แคมเปญแล้วก็การผลิตวิดีโอออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาซีรีส์หนังสั้นหรือว่าสเกลอินฟลูเอนเซอร์ยังไงก็อยากให้ทุกคนเปิดใจต้อนรับอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูดักชันเป็นชื่อใหม่แต่ประสบการณ์ไม่ใหม่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยนะเรามองว่าเราเกิดเราเริ่มต้นมาจากการเป็นเวอร์ชันเฮาส์เราผลิตวิดีโอเราผลิตเป็นครีเอเตอร์แล้วเรามองว่าในการผลิตเนี่ยส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือทาเลนต์ที่เข้ามาเล่นในวิดีโอหรือว่าเข้ามาเล่นในซีรีส์ดังนั้นถ้าเรามีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นทาเลนต์จะถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จของงานคือเราจะได้ทั้งงานและได้ทั้งกระแสในการโปรโมทต่อไปถือว่าเป็นสองชั้นชั้นแรกคือได้ผลงานชั้นที่สองคุณก็จะได้ฐานของน้องๆในการโปรโมทสินค้าหรือว่าตัวโปรดักต์ต่างๆแล้วก็มองว่าอย่างที่พลอยแจ้งไว้ในงานเนาะว่าตัวทาเลนต์ของเราจะใช้คำว่าทาเลนต์อินฟลูเอนเซอร์เนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์เราจะต้องมีทั้งภาพลักษณ์ follower แล้วก็ความสามารถดังนั้นมันก็เลยเป็นความผสานรวมกันทั้งโปรดักชันแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทาเลนต์สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ทาเลนต์นะคะเราค้นหาอันนี้อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าในทีมจะถือว่ามี3ประการประการแรกคือน้องๆจะต้องมีบุคลิกและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมีภาพลักษณ์ที่ดี2น้องๆจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของโซเชียลและมี engagement มีการทำคอนเทนต์และข้อที่3น้องๆจะต้องมีทาเลนต์หรือความสามารถซึ่งพลอยเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็น acting ร้องเพลง MC หรืออะไรก็ตามทั้ง3อย่างเนี้ยค่ะเป็นเกณฑ์สำคัญในการที่เราจะใช้ค้นหาTalent Influencer เพื่อมาประกบคู่กับ Production House ของเราในการผลิตวิดีโอต่างๆอย่างความพิเศษที่เราจะเห็นใน Influencer ก็สำหรับความพิเศษที่จะได้เห็นกับ Introduction นะคะแน่นอนว่า4 Line Up ที่เราได้พูดไปพอจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคือข้อแรกคือเรามีความเป็น Creator เราผลิตได้ด้วยเราได้ทั้ง Pre-Production Production และ Post-Productionสิ่งแรกก็คือเป็นซีรีส์ออริจินอลคอนเทนต์เลยก็คือคนเขียนบทคนพัฒนาบทคนเฟ้นหาเนี่ยก็เป็นทีมเราแล้วการถ่ายทำก็เป็นทีมเรา VDP พ่วงกับนะคะสตาฟแล้วก็พันธุ์ในอื่นๆแล้วก็โพสต์โปรดักชันซีรีส์จะมี2เรื่องอยากให้ทุกคนได้ติดตามเรื่องแรกก็จะคือLove Management อาจจะยังเป็น working title อยู่นะคะแต่ว่าจะมีความแบบอบอุ่นหัวใจจะเป็นcomedy romantic comedy นะคะส่วนเรื่องที่สองอ่ะอันนี้จะพิเศษนิดนึงจะมีความเป็นล้านนาภาคเหนือนะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งภาพปัจจุบันภาพ period หรืออะไรในเชิงนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะเรามีการ research นะคะแล้วตอนนี้
ได้นะโอเคแล้วตอนนี้คือเราได้มีการเฟ้นหานะแคสติ้งน้องๆแล้วซึ่งอย่างที่พลอยบอกว่าจุดเด่นของเราคือพอเราเฟ้นหาแล้วเนี่ยเราสามารถปรับและ develop บทให้เข้ากับคาแรคเตอร์ได้เหมือนกันนะคะข้อที่2คือเรื่องของมิวสิกข้อที่2มิวสิกก็คือเป็นการต่อยอดศักยภาพของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ต่อยอดทักษะของเราเองนี่แหละที่ว่าเราเคยทำมิวสิกวิดีโอทำเพลงแล้วก็เหมือนที่มีคุณครูร้องเพลงหรือว่าการ rearrange เพลงใหม่ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของส่วนที่3คือแคมเปญเดี๋ยวพอจะช่วยส่งเสียงช่วยเนาะที่3คืออีเวนต์แคมเปญคือเรามองว่าเราในเมื่อเรามีอินฟลูเอนเซอร์ทาเลนต์แล้วเนี่ยน้องๆสามารถมีแคมเปญของเขาต่างหากได้ด้วยเหมือนกันอาจจะเช่นเป็นกลุ่มนึงในการช่วยกันโปรโมทในขณะเดียวกันก็จะใช้โปรดักชั่นของเราในการเข้าไปช่วยโปรโมทนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ในส่วนของการทำเป็นพร็อพหรือว่าเป็นการตกแต่งอะไรได้ส่วนที่4ก็คือเราไม่ทิ้งแน่นอนคือวิดีโอรีควีเมนต์ตามลูกค้านะคะอันนี้เราไม่ทิ้งแน่นอนเราจะมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสเกลของอินฟลูเอนเซอร์เล็กๆอันนี้เราไม่ทิ้งแน่นอนเพราะเราโตมากับโปรดักชันนะคะ4ประการออริจินอลคอนเทนต์ซีรีส์2เพลง3อีเวนต์แคมเปญและ4ก็คือการทำวิดีโอตามความต้องการของลูกค้าความคาดหวังเราจะได้หรือเปล่าความคาดหวังจริงๆพลอยคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราจะผลิตไม่ว่าจะเป็นตัวของแบรนด์เองตัวของสปอนเซอร์หรือว่าแม้แต่กระทั่งน้องๆอินฟลูเอนเซอร์หรือทาเลนต์อ่ะคือเรามองว่าอย่างที่พลอยบอกว่ามันแปลกนิดนึงที่ Production House มีไลน์อัพนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะบอกให้ทุกคนว่าเราเป็น Production House ที่ Pre-Propose เรา Creator ได้คุณมาคุยกับเราเถอะนะเรามีหลายๆอย่างที่อยากจะเรียกว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมมือกันเพื่อผลิตสิ่งใหม่ๆเนาะก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าสิ่งที่เราทำตอนนี้มันมีการพัฒนาต่อเนื่องเกิดขึ้นอยากจะบอกว่าทุกคนในที่นี้คือคนที่ช่วยกันสนับสนุนสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นคือ production และ influencer talent ผนวกร่วมกันและสร้างผลงานด้วยกันก็สุดท้ายอยากจะขอฝากอยากให้ทุกคนจำชื่อนี้ไว้คือ introduction ไม่ยากเลยมันคือ production house บวกกับ talent influencer management ถ้านึกถึงเซอร์วิสที่เป็น Production House และมี Influencer Talent ประกบคู่อยากให้นึกถึง Introduction นะคะยังไงเข้ามาพูดคุยหรือว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่จะเกิดขึ้นและร่วมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนโอ้คือจริงๆก็บอยก็คืออยู่มาตั้งแต่ก็คือเริ่ม Introduction เลยนะครับก็จริงๆบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากประทับใจมากคนลุกตอนนี้คนลุกอยู่เลยคือจะพูดไงดีอ่ะดีใจแทนพี่ทุกคนเหมือนกันอะไรเงี้ยที่ภาพวันนี้มันออกมาแล้วจริงๆบอกเลยว่าอันเนี้ยเกินกว่าที่เราคิดไว้เยอะด้วยใช่เกินกว่าที่เราคาดหวังเยอะมากสุดยอดมากถ้าใครได้ดูงานเมื่อกี้จะก็หมายถึงยังไงเป็นรู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นโรลโมเดลอุ้ยรู้สึกเป็นเกียรติมากคือจริงๆอ่ะบอยเชื่อว่าน้องๆหลายคนเรามาในสเต็ปที่คล้ายๆกันเนาะเราทำงานมาเจอการแคสติ้งอะไรมาเนี่ยเชื่อว่ามาคล้ายๆกันแล้วการที่บอยได้มาเป็นโรลโมเดลของน้องหลายๆคนเนี่ยรู้สึกตรงนี้เป็นทั้งความกดดันแล้วก็เป็นทั้งความภาคภูมิใจของเราเนาะเราก็ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำหรือความสามารถของเราหรือว่าศักยภาพของทีมที่ทุกคนช่วยกันปั้นบอยขึ้นมาให้ออกมาวันนี้แล้วสามารถไปเป็นบรรทัดฐานหรือว่าเป็นโรโมเดลให้ใครได้ก็ยินดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าดีใครอยากทำตามใครอยากเดินรอยตามก็ยินดีมากๆเห็นว่าต่อไปครับเราต้องมีคันเรื่องของเขาเข้ามาก็อย่างที่ทราบกันนะครับที่เราบอกไปก็เราจะมีซีรีส์2เรื่องเนาะที่ประกาศไปวันนี้ก็จริงๆทั้ง2เรื่องอ่ะบอยได้มีส่วนในการเป็นคณะกรรมการก็ช่วยกันดูเลือกๆน้องเข้ามาครับเราใช้เกณฑ์อะไรอู้ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ต่างจากที่อื่นมากนะครับก็คือเราก็จะมีดูทั้งภาพลักษณ์ทั้งโซเชียลเนาะแล้วก็ทั้งความสามารถด้วยไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทั้งการร้องเพลงหรือว่าใครจะมีความสามารถพิเศษต่างๆเต้นอะไรก็ได้เงี้ยครับเราสามารถเขาเรียกไง
เราอยากได้คนที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องรูปร่างรูปลักษณ์ด้วยแล้วก็ความสามารถด้วยก็ภูมิใจค่ะภูมิใจในตัวเองจะเล่นละเล่นภูมิใจในตัวน้องด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่พลอยบอกว่าเราถนัดในเรื่องของการ grooming น้องๆลูกกี้แล้วก็พอมาวันนี้บอยก็ถือว่าเป็นโรโมเดลแล้วก็เดี๋ยวเขาก็อาจจะผันตัวเป็นข้างหลังให้กับทีมของเราด้วยแล้วก็รู้สึกว่าการได้เป็นคนในจุดเริ่มต้นนะมันรู้สึกภูมิใจเล็กๆตรงนี้แล้วก็ภูมิใจในทีมด้วยนะคะที่ฝ่าฟันกันมาแล้ววันนี้เป็นภาพที่พอรู้สึกอบอุ่นมากขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาในวันนี้มากๆสุดๆเลยแล้วอย่างวันนี้ที่เอาเพลงมาโชว์นี่เป็นอะไรบ้างโอ้ยจริงๆเป็นเพลงประกอบซีรีส์แต่ก็อย่างที่พลอยบอกว่าเป็นเพลงที่เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เพราะเป็นเวอร์ชันเรียลใช่ไหมใช่ซึ่งจริงๆบอยมีส่วนร่วมก็ไหนๆก็เป็นเบื้องหลังแล้วเล่าเลยก็คือจริงๆที่เลือกเพลงนี้ออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงนี้อย่างที่บอกไปที่ทุกคนก็น่าจะทราบนะครับมันเป็นเพลงประกอบซีรีส์ด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าคงไม่มีเพลงไหนที่เหมาะกับการเอามาโชว์ในงานเปิดตัวอินโทรดักชั่นเท่ากับเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เราก็ได้มีการโคกับอย่างทั้งครูฟิล์มที่โรงเรียนสอนร้องเพลงร้องเพลง.comใช่ไหมครับแล้วก็มีทางโปรดิวเซอร์นะครับมาโยเจมเนาะเราก็เลยเอาเวอร์ชันนี้มาปัดฝุ่นกันมาเรียลเลนจ์ให้มันรู้สึกว่ามันจะเป็นเวอร์ชันที่คิดว่าน่าจะทัชกับใจของหลายๆคนที่แล้วก็เหมาะกับงานเปิดตัวในวันนี้เหมือนเป็นการโชว์ศักยภาพในหลายๆฝ่ายทั้งตัวนักร้องเองตัวทาเลนต์อินฟลูเอนเซอร์ตัวโปรดิวเซอร์และคุณครูนะคะก็ถือว่ากลมกล่อมออกมาเป็นเพลงนี้ชอบไหมครับชอบเพลงชอบเพลงอ๋อเห็นว่าโปรเจกต์นี้ครับจะมาโฟกัสไปด้านมิวสิกด้วยก็จะมีเพลงใหม่ใช่ค่ะคือเราโฟกัสในส่วนของเพลงด้วยเพราะว่าเราเห็นว่าเพลงเนี่ยก็จะต่อยอดได้เพราะว่าจริงๆอย่างที่พลอยบอกนะว่าพลอยเคยทำงานวิดีโอที่เป็นเพลงด้วยเป็นเพลงงานโฆษณาค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทำเอ็มวีได้นี่แล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์แต่งเพลงนี่งั้นก็เนี่ยคำว่าโฟกัสเพลงไม่ได้จำกัดแค่ว่าเราจะผลิตแค่หนึ่งเพลงแล้วจบแต่ว่ามันอาจจะไปอยู่ในซอสหนึ่งของงานโฆษณางานวิดีโอหรือว่าถ้าน้องๆอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ทาเลนต์คนนี้อยากจะพัฒนาก็ได้แล้วก็จะเข้าไปอยู่ในแทรกซึมในแต่ละพาร์ทของแต่ละส่วนให้เป็นเรื่องของอนาคตไม่แต่ยังต่อไปได้ไหมไม่คิดว่าในอนาคตอ่ะก็จะต้องมีผลงานใหม่ๆออกมาแน่นอนตอนนี้เริ่มติดใจเรื่องงานเพลงมากขึ้นจริงๆส่วนตัวบอยชอบเรื่องเพลงอยู่แล้วอยากจะมีเพลงเพิ่มไหมไม่ค่ะออนสปอนเซอร์ค่ะออนพี่ๆค่ะออนพี่ๆเถอะใช่ค่ะก็ขอฝากอินฟูดักชั่นนะครับสู่อ้อมอกอ้อมใจของทุกคนเนาะจริงๆก็จะเป็นทั้งสปอนเซอร์ลูกค้าหรือว่าจะเป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมก็ยินดีมาทำงานเรายินดีทำงานร่วมกับทุกคนนะครับอยากให้ลองเปิดโอกาสให้เราสักนิดนึงลองมาทำงานร่วมกันกับเรานะครับผมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนประทับใจแน่นอนเพราะว่าเราตั้งใจทำงาน